พาไปเที่ยวที่โรงงานผลิตนมถั่วเหลืองคอยดูนะว่าจะกินนมถั่วเหลืองให้เต็มที่เลยพี่ก็คิดเหมือนโป้งเหมือนกันนะพี่จะกินให้อิ่มไปเลยนะสองคนนี้เตรียมตัวมาเต็มที่เลยนะเออแล้วจะมาดูโรงงานทั้งทีเนี่ยมีใครลองศึกษาเรื่องถั่วเหลืองมาล่วงหน้าหรือเปล่าหนูค่ะพอหนูรู้ว่าอาจารย์จะพามาที่นี่นะคะหนูก็หาความรู้เรื่องถั่วเหลืองในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพี่แววพี่แววนี่ขยันจริงๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะค่ะงั้นพี่แววอ่านให้หนูฟังหน่อยใช่ใช่พี่แววรีบเล่าให้ฟังสิครับก็สองคนนี้เนี่ยเข้าเอาเปรียบพี่เขาอยู่เรื่อยเลยเอาละแววช่วยเล่าให้น้องฟังด้วยนะในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนบอกว่าถั่วเหลืองเป็นพืชล้มลุกเราสามารถใช้ทุกส่วนของต้นได้เลยนะอย่างเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวฝักถั่วแล้วนะเขายังใช้ส่วนของลำต้นในการบำรุงดินเขาจึงนิยมปลูกถั่วเหลืองภายหลังฤดูเก็บเกี่ยวเขาบอกด้วยว่าถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญมากเลยล่ะนี่ไงที่เขาเอาถั่วเหลืองเนี่ยไปแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็เพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนตั้งแต่ 35-50% เดียวแล้วรู้ไหมว่าแม้แต่กากของถั่วเหลืองนะยังเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยแหละพี่แววขนาดกากถั่วเนี่ยนะคะยังใช้ประโยชน์ได้อีกเหรอคะนี่แล้วเรากินถั่วเหลืองกันยังไงหรอครับเหมือนถั่วที่เขาต้มกินกันไหมครับหรือว่าที่ป้องพูดนะคะเป็นถั่วลิสงส่วนถั่วที่เรานำมารับประทานคือถั่วที่ปรุงสำเร็จแล้วเช่นเต้าหู้หรือว่าน้ำมันพืชค่ะคนไทยแต่โบราณเนี่ยเขากินถั่วเหลืองฝักสดๆที่เขาเรียกถั่วแระกินคล้ายๆอย่างกับถั่วลิสงเลยไม่รู้ค่ะอาจารย์ก็ถั่วแระไงนั่นแหละก็คือถั่วเหลืองแต่ว่าเขานิยมเก็บกินตอนที่มันยังสดอยู่ไว้เป็นของว่างน่ะก็เคยกินเหมือนกันแต่ไม่รู้เลยนะว่ามันคือถั่วเหลืองเพราะเห็นมันเขียวอู๋อย่างนั้นนี่เราสองคนเนี่ยต้องดูพี่แววเขาเป็นตัวอย่างนะเขาศึกษาหาความรู้มาอย่างดีก็เป็นสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนค่ะอาจารย์ครับเราก็ไปดูข้างในกันเถอะครับเออเราไปต่อกันเถอะสงสัยในโป่งนี่อยากกินนมเต็มทีแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไหมไป